สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่รับชมนิวรณ์ทอล์กใน EP ที่ 4แล้วนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะผมสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผมเฟรมบิงไคอาร์นะครับครับผมเรียกได้ว่าผมกับพี่เฟรมก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับผมไม่รู้จักคุณนะอย่างแรกเลยครับผมสวัสดีทั้งพี่เฟรมพี่แซคแล้วก็พี่เคด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับครับผมอยากให้ทุกคนแนะนำตัวกันสักหน่อยครับเริ่มจากพี่เฟรมเลยครับผมฮะก็สวัสดีครับชื่อเฟรมครับบิงไคอาร์ครับปัจจุบันก็เป็นชาวแคสเตอร์ครับหรือว่านักพากย์เกมนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ครับครับสวัสดีครับชื่อแซคนะครับเป็นเกมไดเรคเตอร์เกม Home Sweet Home นะครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วมั้งเดี๋ยวยูทูบเบอร์แล้วพี่ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับพี่เคครับเคครับเป็นสามัญชนครับไม่ใช่ก็เป็นทีมผู้พัฒนาเกมนะครับมากันเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะเริ่มกันนะครับอยากให้พี่ๆทีมงานผู้พัฒนาเกมเนี่ยพูดถึงการปิดฮอตฟิกที่ผ่านมาเมื่อวันพุธเนี่ยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถึงขนาดที่บ้านน้องเบลเนี่ยต้องออกมาขอโทษหน้า Facebook Fanpage Official เลยครับต้องบอกตามตรงเลยนะนี่ต้องยอมรับผิดสารภาพผิดตามตรงเลยคือมาจากตัวพี่เองโดยตรงเลยนะครับคือเกิดการสื่อสารทางไลน์จริงๆแล้วไม่ควรใช้ทางไลน์คุยกันนะเวลาเรื่องแบบสำคัญอะไรเงี้ยแล้วพิมพ์ตัวหนังสือผิดพลาดตอนคำนวณมาอีกแบบนึงตอนพิมพ์ไปส่งให้เขาไปอีกแบบนึงคือทีมงานไม่มีใครผิดเลยอันนี้คือมาจากตัวพี่เองพอพี่ไปเห็นภายในตัวเกมพี่ก็งงว่าทำไมมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยก็เลยรีบให้ทีมงานแก้ไขให้นะครับนั่นก็คือเรื่องของจำนวนหม้อละโมบนะครับที่ต้องได้ปกติมันจะต้องแบบซื้อเยอะแล้วก็ยิ่งลดเยอะใช่ไหมแต่อันเนี้ยกลายเป็นว่าซื้อเยอะก็ไม่ได้มีส่วนต่างกับไอ้ซื้อน้อยเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆคือมันผิดพลาดที่การสื่อสารครับผมครับอันนี้ต้องขอโทษทุกคนมากๆเลยนะครับที่ทำให้เกิดความบกพร่องตรงนี้ขอโทษทีมงานด้วยขอโทษคนเล่นเกมด้วยสำหรับคนที่ซื้อหม้อละโมบในราคาที่เป็น120หม้อแล้วเปลี่ยนเป็น150หม้อก็คือใครที่ซื้อ120หม้อไปตอนนี้ได้แอดทางทีมงานได้แอดหม้อคืนไปได้ครบเพิ่มเติมอีก30หม้อครับเรียบร้อยแล้วนะครับให้ตรวจเช็คกันได้แล้วถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้นี่ให้ติดต่อกับทางทีมงานเลยใช่ไหมใช่ครับติดต่อทีมงานผ่านอีเมลHome Sweet Home Supportที่เราเคยให้กันไปได้เลยครับมาต่อกันเลยครับเหมียวครับเรามาถามพี่เฟรมกันดีไหมคะถามเลยฮะอยากถามอะไรถามมาเลยฮะถามมาได้เลยฮะคืองี้ค่ะพี่ค่ะคืออยากจะให้พี่เฟรมเนี่ยช่วยแชร์เรื่องการแข่งขันของตัวเกม Home Sweet Home ที่ผ่านมาหน่อยอะค่ะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างค่ะโอเคครับหมายถึงว่าที่ตั้งแต่เริ่มมาเลยเนาะยังไม่มีทัวร์ที่เป็น Official ใช่ไหมฮะก็จะเป็นเหมือนกับเหล่าบรรดา Community เนี่ยจัดทัวร์นาเมนต์กันขึ้นมาก็เห็นนะครับอย่างแรกก็คือมันมีความไม่พร้อมหลายอย่างในการจัดนะครับในเรื่องของ Patch หรือว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบมาดีว่ามันยังมีบั๊กของตัวเกมอยู่แต่ว่ายิ่งพอเราพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเนี่ยบั๊กก็โดนแก้ออกไปเป็นบางส่วนนะครับทำให้เมตาในการเล่นก็เปลี่ยนขึ้นไปด้วยมีถึงรวมถึงการบัฟแล้วก็เนิร์ฟตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็น Hunter Survivor ผมก็เห็นนะถึงการปรับตัวของเหล่าบรรดาแบบจะใช้คำว่าโปรเพลเยอร์ได้หรือยังเพราะว่ามันยังไม่มีการแข่งขัน Official เนอะเอาเป็นว่าบรรดาเหล่าที่เขาไปลงแข่งดีกว่าก็มีการปรับตัวนะครับแล้วก็เห็นถึงทิศการเล่นที่มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นสีสันผมว่าถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับการจัดแข่งขันที่ผ่านมาถึงแม้ว่าถ้าใครตามจริงๆมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆใช่ป่ะผมบอกเลยครับทัวร์ไหนหรือเกมไหนที่เริ่มแล้วไม่มีปัญหาเลยมันราบรื่นซะทุกอย่างครับอย่าเรียกเกมนั้นว่า e-sport เลยผมว่านี่ก็เป็นคือ bad sometimes good นะครับถึงมันจะเป็นเรื่องแย่ๆที่ผ่านมาแต่ผมว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าอนาคตข้างหน้ามันต้องดีขึ้นเหมือนเกมอื่นๆนั่นแหละพี่เฟรมมีความคิดยังไงคะถ้าเกิดว่า Home Sweet Home Survive เนี่ยก้าวสู่วงการ e-sport อย่างจริงจังเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วผมเชื่อว่าโปรเพลเยอร์หลายคนที่แอบซ่อนเขี้ยวเล็บเอาไว้อะที่เขายังไม่มาลงแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมรอคนเหล่านั้นอยู่ครับที่จะมาแข่งในทัวร์ที่เป็น Official จริงจังอะนะถามว่าเกมนี้จะเป็น e-sport จริงจังได้หรือยังนะครับผมว่าจริงๆปากข้างหนึ่งของเขาก็พร้อมแล้วแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากแพทที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามีการแก้บั๊กมาโดยตลอดแล้วผมก็คาดหวังว่าพอแข่งขันจริงๆแล้วมันจะน้อยลงแล้วไม่เหลือเลยนะครับผมว่าก็พร้อมแล้วล่ะที่จะเอาขายข้างหนึ่งก้าวขึ้นมาแล้วก็จัดทัวร์นาเมนต์ให้มันจริงจังนะครับแต่อันนี้ขอเสริมนิดนึงว่าในอนาคตข้างหน้าต่อจากนี้ก็อยากให้ทีมงานเหมือนกับทำตัวละครออกมาให้มันโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเหมือนกับหลายๆเกมที่พอเป็นอีสปอร์ตแล้วตัวละครเขาจะมีความโดดเด่นสูงมาก แต่เซอร์เรายังไม่ค่อยเห็นภาพตรงนั้นเท่าไหร่นะฮะไกลให้นิดนึงสั้นๆเดี๋ยวจะกินเวลาคืออย่างน้ายามเนี่ยเป็นสายช่วยเพื่อนเรารู้กันอยู่แล้วใช่ปะน้ายามสามารถที่จะอันนี้ผมไปคิดมาแล้วนะไปนอนคิดมาแล้วถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเสียทนทานไปแล้วเนี่ยจะทำให้น้ายามวิ่งเร็วขึ้น 25% ใช้สเตมิน่าลดลงอะไรก็ว่าไปครับเพื่อที่เขาเห็นเพื่อนว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะได้ไปซ้อนได้ทันมันจะได้ดูเป็น e-sport มากขึ้นจะได้แบบไปซ้อนเพื่อนได้ทันจริงๆเป็นสายซับจริงๆอะไรประมาณนี้ฮะอ่ะก็เสนอไว้แค่นี้ละกันครับน่าสนใจใช่ครับพี่แซคกับพี่เคนี่ต้องจดแล้วค่ะเอาไปเพิ่มนะคะถ้าเกิดว่ามันจัดขึ้นมานะพี่เฟรมอยากจะให้กติกาสากลของตัวเกม Home Sweet Home สวายออกมาเป็นประมาณไหนดีอะคะพี่หลักๆเลยคือส่วนมากเนี่ยถ้าเราคุยกันแค่ community เนี่ยเราจะมองว่ากติกาอย่างนั้นอย่างนี้จะได้แฟร์อย่างนั้นอย่างนี้จะได้แฟร์ซึ่ง e-sport มันจะต้องแฟร์อยู่แล้วนะครับเป็นเดิมทุนแต่ว่าทุกคนอย่าลืมว่าถ้าเราต้องการจะดัน community ของเราให้เป็น e-sport ให้เกมมันเป็นการแข่งขันมากขึ้นอย่าลืมว่าคนที่ดูจากข้างนอกมองเข้ามาต้องเข้าใจด้วยบางทีการที่เราคิดกติกาที่มันซับซ้อนเกินไปแล้วทำให้เข้าถึงยากเนี่ยส่งผลให้คนที่ไม่เล่นเกมแนวนี้หรือว่าไม่รู้จักเลยหรือว่าไม่ได้เล่นเกมเลยเนี่ยทำให้เขาไม่เข้าใจเคยมีประสบการณ์นึงจากการพากย์ e-sport งานหนึ่งของผมมันมีการพากย์หลายเกมฮะเกมนึงเป็นเกมค่อนข้างจะเข้าใจได้ยากมากๆและซับซ้อนมากไม่มีใครยืนดูเลยครับแต่พอแข่ง e-sport เป็นเกมฟุตบอลเนี่ยคนมุงเต็มกันไปหมดเลยมันคือเกิดจากกติกาที่เข้าใจง่ายดูและรู้เลยว่าเขาแข่งอะไรกันอยู่ผมก็อยากให้ Home Sweet Home เนี่ยครับคิดกติกาอะไรขึ้นมาให้มันแฟร์แต่ว่าคำนึงถึงคนนอกด้วยนะครับที่เขาเห็นแล้วเขาอยากเดี๋ยวมาเล่นบ้างดีกว่าอ๋อเขาแข่งอะไรกันเราดูแล้วเราจะได้เข้าใจด้วยประมาณนี้ฮะเป็นคำแนะนำที่แบบมีประโยชน์กับทีมงานมากๆทางพี่ๆทีมงานเนี่ยตอนนี้คิดว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันเกมนี้บ้างไหมครับจริงๆในทอล์คครั้งก่อนๆเราก็มีการเกริ่นไปบ้างแล้วว่ามันเป็นความตั้งใจแรกๆเลยเราก็อยากทำอะไรเงี้ยแน่นอนเราก็มีเปรยๆไปแล้วแหละว่าเราจะทำอะไรเงี้ยแน่นอนก็คือทำแน่นอนครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวพร้อมนะเพราะว่าเราก็จะมีสิ่งตอบแทนให้ผู้แข่งขันอะไรเงี้ยมากมายนะครับแล้วก็ที่ทำเนี่ยคือจริงๆเราก็พอจะรู้นะว่าตัวเกมเราอะยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงที่ต้องพัฒนาแล้วก็มีระบบบางระบบที่ควรจะเติมเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีหลายๆความคิดเห็นหลายๆคอมเมนต์หรือแม้แต่อย่างคอมเมนต์ของน้องเฟรมเมื่อกี้นี้ที่ฟังก็โหน่าสนใจแล้วก็โอเคเป็นส่วนที่เกมจะต้องปรับปรุงแต่ว่าการลองทดลองทำขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นข้อมูลเห็นจุดบกพร่องหรืออะไรที่มากกว่าเดิมให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วกว่าเดิมขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยดังนั้นพี่คิดว่าเร็วๆนี้เราจัดแน่นอนครับเริ่มเดือนใหม่มาก็จะมีทัวร์นาเมนต์แบบ Official กันแล้วเหรอครับเนี่ยหวังว่าจะทำสำเร็จทำทัน ถ้ามีการแข่งขันแบบนี้เนี่ยพี่เฟรมรู้สึกยังไงบ้างครับมีความคิดเห็นยังไงกับที่ทางHome Sweet Homeจะจัดทัวร์นาเมนต์แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับส่วนตัวทุกคนอาจจะเท่าที่ผมอ่านคอมเมนต์นะตอนนี้เลยนะอันนี้ก็หลายคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับบั๊กใช่ไหมผมมองว่าจริงๆอะถ้าเรามองว่าเราลงมาแข่งขันแล้วเราได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับไปอะครับจริงๆเรื่องบั๊กเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เนี่ยอย่างที่ทีมงานเขาบอกไปแล้วนี่ผมก็ไม่ได้โปรเทคนะคือเขาก็จะแก้มาอยู่แล้วก็ถ้าเราไปไล่ย้อนดูครับแทบทุกเกมที่แบบเปิดใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีบั๊กมีปัญหาอยู่แล้วก็ให้เวลาทางทีมงานเขาแก้ไปส่วนถ้าเรามองแค่ทัวร์นาเมนต์นะครับเราโฟกัสแค่มันแล้วเรารู้สึกว่าเราลงไปแล้วเราได้อะไรจากมันเราได้ฝึกซ้อมอะไรไหมหรือว่าเราได้ทดสอบอะไรตนเองไหมแล้วผมเชื่อว่านั่นแหละมันก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราจะได้รับจากมันนะครับไม่ต้องรอถึงขั้นว่ารอให้พร้อมเดี๋ยวค่อยมาลงเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะแบบเสียความรู้สึกกลัวจะอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆผมว่าแค่เราได้ลองเราจะได้พัฒนาตัวเราจะได้รู้ด้วยว่าจากนี้ไปเราจะได้ปรับอะไรตรงไหนที่เรายังขาดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้มาลงกันเยอะๆครับจริงๆครับประสบการณ์มันหาได้ครับจากการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี่แหละทางพี่เฟรมมีข้อเสนอแนะอะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการให้คุณผู้ชมหรือคนดูที่ดูไลฟ์สตรีมนี้อยู่เนี่ยแล้วเป็นผู้เล่นเกมนี้ด้วยเนี่ยเข้าใจและสนใจที่จะมาแข่งมากขึ้นครับโอเคครับเนี่ยเริ่มหาทีมกันแล้วนะครับคือมองว่าหลายคนอยากมาลงเหมือนกันมันจะมีคนประเภท2กลุ่มอะครับกล้าไม่อยากลงลังเลอยู่แต่ว่าคนประเภทเนี้ยที่ไม่มีทีมเลยเล่นแต่ผีไม่เล่นคนเล่นคนไม่เล่นผีเราจะจับทีมกันเจอได้ยังไงผมมองว่าหลังจากนี้เดี๋ยวให้ทีมงานไปเปิดโพลแล้วก็มาลงรายชื่อกันว่าใครเล่นตัวอะไรอยากจะลงแข่งนะจะได้จับทีมและจะได้ลงกันมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีทีมข้อเสนอแนะว่าทีมงานจะทำยังไงผมอยากให้ทีมงานมีในส่วนของสำหรับใครที่เข้าไปแข่งขันหรือว่าเข้าไปดูครับให้ไอเทมพิเศษเขานิดนึงเป็นลิมิเต็ดเลยแบบว่าเฉพาะคนที่ลงใครไม่ลงก็จะไม่ได้สกินนี้หรือไอเทมชิ้นนี้หรืออุปกรณ์ชิ้นนี้อะไรเงี้ยครับพี่แซคเฟรมอย่าใช้คำว่านิดนึงสำหรับพี่โอ้โหยายทุกคนเขาพูดแล้วนะไม่นิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นการันตี จากพี่แซกนะใครลงนะก็คือมีสกินลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้นะพี่แซกนะนะครับใช่ใช่เฉพาะนักแข่งอะไรเงี้ยเอาแค่ว่าโอเคแค่เข้ามาแข่งก็ได้แล้วอะไรก็ได้แล้วโอเคตามนั้นนะคุณผู้ชมเขาพูดแล้วนะฮะพี่แซกพูดแล้วนะครับไม่นิดโอเคครับแล้วก็เสริมให้อีกนิดนึงครับผมว่าพวกใครที่เขาไม่ได้ลงอาจจะไม่สะดวกอุปกรณ์ไม่พร้อมหรือว่าติดงานติดอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยใครที่เข้าไปรับชมอะครับอย่างน้อยต้องมีไอเทมโค้ดที่เป็นสติ๊กเกอร์กระดาษอะไรกระดาษที่มันบ่งบอกว่าก็ฉันมาดูอะฉันถึงได้มันมานะเวลาใครถามมันจะได้หล่อเท่หน่อยว่าไปได้มาจากไหนอะอ๋อไปดูทัวร์มาไงเขาแจกอยากให้มีบิ๊กเป็นรางวัลใหญ่เลยครับว่าแบบโอ้นี่แค่ไปดูเนี่ยได้ขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงสิ่งที่หลายๆเกมก็ทำกันนะก็คือมีเรื่องของการเชียร์ของทีมที่เราชอบแล้วทีมนั้นเป็นแชมป์เนี่ยก็ได้ของติดไม้ติดมือกันไปประมาณนี้ฮะแล้วควรจะมีพวกแบบว่าทายผลอะไรเงี้ยประมาณนั้นมีการทายผลด้วยแล้วก็ใครที่แบบทายถูกในทีมที่ตัวเองเนี่ยได้เข้ารอบไปเขาก็ได้รางวัลในส่วนนั้นไปอะไรเงี้ยครับนี่ผมกำลังทำท่าคิดอยู่นะครับตอนนี้ครับแต่เราดีครับดีจริงๆครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับไม่ถามไม่ได้ครับเพราะว่าคนเนี่ยเขาคุยกันเยอะแยะมากเลยครับเรื่องมือนะครับมือที่โดนตัดแขนที่มีการโพสต์รูปออกมาหนึ่งรูปเนี่ยอันนั้นคืออะไรครับเป็นตัวใหม่หรือเปล่าครับหรือเป็นอะไรกันแน่ครับพี่แซคพี่เคครับอ๋อมือที่เห็นเป็นมือของโทนี่กอสเพลที่ถูกตัดขาดไปครับผมตอนนี้มือของโทนี่กอสเพลที่ถูกตัดขาดไปถ้าแบบนี้เขาจะเป็นตัวละครผีที่เห็นในตัวเทเลอร์ของซีบิงหรือเปล่าอะคะแบบนี้คนมาตัดใช่นะตัวที่เห็นในเทเลอร์ซีบิงเป็นใครก็ไม่รู้ใช่เป็นใครส่วนมือที่เห็นนั้นเป็นมือของสตรีมเมอร์สักคนที่ชอบร้องเพลงแล้วโดนตัดมือไงส่วนใครตัดอันนี้ไม่รู้ไปรอติดตามกันเอาเองนะรู้ใครตัดพี่เคเป็นคนตัดครับใช่ครับผมเชื่อว่าอย่างนี้ดีกว่าผมเชื่อว่าแฟนๆอะรู้กันอยู่แล้วล่ะในใจอ่ะแต่แค่ไม่ได้เอ่ยมันออกมาเพราะว่ายังไม่มั่นใจใช่ไหมล่ะดูซิว่าใช่คนที่พวกเราคิดกันหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ได้อาจจะไม่ใช่บางคนก็ติดต่อยากมากนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้มาพูดกันถึงเรื่องแมป3ชั้นนะครับที่คนเขาพูดถึงกันซะเยอะว่าเอ้ยมันคือแมปอะไรกันนะที่มีคำใบ้ว่ามี3ชั้นนะครับมันคือสวนสนุกหรือเปล่าหรือมันคือแมปไหนแมปนี้เนี่ยมีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับมันอาจจะไม่ใช่สวนสนุกก็ได้มันอาจจะเป็นแบบปราสาทก็ได้ครับอยู่ในอาจจะในอาคารอยู่ในห้างหรือเปล่านี้เราไม่ยังไม่อยากจะพูดรายละเอียดตรงนี้เท่าไหร่นักแต่ว่า3 คำเนี่ยคือแบบบอกเพิ่มเติมว่ามันมืดมากปลายเดือนนี้จะได้เห็นมันแน่นอนครับมีตัวตนของฉากอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะเทสและให้มันพร้อมจริงๆเหมือนกันงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่แซคพี่เคช่วยพูดถึงแผนการอัปเดตการแก้ไขเรื่องระบบต่างๆแบบเป็นภาพรวมๆของเดือนนี้หน่อยจะได้ไหมคะเดือนนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นภาษาเกาหลีครับผมแน่นอนว่าภาษาเกาหลีก็คือเพื่อให้ผู้เล่นเกาหลีได้เล่นภาษาเกาหลีเขาจริงๆครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของ UI สำหรับ observe หรือคนที่เข้ามาดูจำได้ไหมครับว่าตอนที่เราเข้า custom match แล้วเข้าไปดูเป็นฝั่งคนดูเนี่ยนับคะแนนกันยากมากทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานับคะแนนยากมากถูกไหมครับตอนนี้ก็คือเราจะเพิ่ม UI สำหรับคนดูเพื่อให้เขาไม่ต้องมาจดคะแนนทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาผมสงสารมากมีแผนอัปเดตเพิ่มเติมให้เพื่อที่จะซัพพอร์ตกับทัวร์นาเมนต์หรือ e-sport ให้มากขึ้นครับผมตอนแรกระบบเราคิดแค่ว่าก็แค่เป็นกล้องของคนตายเราไม่ได้คิดเยอะขนาดเรื่อง e-sport เรื่องอะไรขนาดนั้นตอนแรกนะพอมาเห็นจัดแข่งกันปุ๊บก็เนี่ยคือจุดปัญหาของเราเลยอะไรเงี้ยทีมงานก็เลยพยายามทำระบบฮัทตรงนี้เข้ามาครับเรียกว่าฮัทครับผมสรุปเรื่องนี้สักหน่อยครับเรื่องทัวร์นาเมนต์นะครับคือพี่แซคครับเคยพูดเกริ่นมาก็ตั้งนานนะครับว่าสักวันหนึ่งเกมของพี่แซคเนี่ยจะมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์แบบออฟฟิเชียลแล้วก็มีการมอบเงินรางวัลที่เป็นเงินรางวัลแบบทุนการศึกษาด้วยนะครับพี่แซคพอจะบอกได้ไหมครับว่าเงินรางวัลในทัวร์นาเมนต์ที่พี่แซคจะจัดเนี่ยครับคิดว่าประมาณเท่าไหร่ครับพี่ไม่เยอะหรอกก็แหมเราเป็นเกมเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆแล้วก็คนเล่นก็ยังไม่ได้เยอะมากก็คงไม่ได้เยอะอะไรมากครับจะให้บอกตอนนี้เลยเหรอครับพี่อายเขาดิเขาเกมอื่นเขาแบบคนเล่นเยอะบอกไปก็มันเยอะอ่ะเอาจริงป่ะเอาสักหน่อยฮะไม่รู้ว่าพี่เตรียมไว้ให้ประมาณจาก500,000 บาทไม่รู้พอโอ้โหมันเยอะเหรอไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าเกมอื่นเราให้กันเท่าไหร่500,000 บาทนั้นทั้งชีวิตผมเลยนะพี่ 500,000 บาทหรือ 500,000 พ้นพ่วงครับพี่ 500,000 บาทนะ 500,000 บาททั้งหมด 500,000 บาทแต่เป็นเงินรางวัลรวมนะรวมสำหรับผู้แบบที่1ที่2ที่3ที่4อะไรอย่างเงี้ยรางวัลรวมไม่รู้เกมอื่นก็ให้กันเท่าไหร่เราไม่รู้ไงแต่เราคิดว่าอันเนี้ยโอเคแล้วก็ถ้าจัดขึ้นมาจริงๆนะฮะผมว่านี่ก็เท่ากับว่าเป็น e-sport เกมแรกของไทยเลยนะที่มีการจัดแข่งขันจริงจังแล้วโอ้โหดูเงินรางวัลสูงมากครับใช่ไม่ใช่มีแค่เงินรางวัลตรงนี้ก็คือมีอันนี้ไม่ได้มีเหรอพี่ไม่ได้ปรึกษาพี่เคมาก่อนนะพี่เคโดนถีบผมแน่เลยผู้ที่ชนะที่หนึ่งก็อาจจะมีเสื้อผ้าที่เป็น limited edition ที่เกิดจากการร่วมมือกันในการออกแบบเกิดขึ้นกับทีมงานเช่นเขาอาจจะมีโลโก้ทีมก็อาจจะเอาโลโก้ทีมมาใส่ที่สกินของเสื้อได้เลยอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เป็นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของสกิน limited ที่จะไม่มีทางหาได้ที่ไหนอีกแล้วด้วยนะครับจะไม่มีการปล่อยออกมาขายอะไรเงี้ยถ้าเป็นในเกมเนี่ยคือเตรียมไว้ให้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างคุ้มสำหรับคนแค่เข้ามาแข่งก็มีรางวัลให้ประมาณนึงและยิ่งถ้าคนชนะก็ได้ทั้งเงินด้วยได้ทั้งรางวัลในเกมด้วยอะไรเงี้ยครับผมแต่บอกว่านะใส่สกินนั้นเขาไอ้นี่แชมป์กูไม่เล่นกับมันหรอกอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ต้องเล่นผมบอกเลยตรงนี้ผมว่าทุกคนก็รู้แหละถ้าว่าใครดูทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตกันมาเยอะๆก็รู้แล้วครับว่าไม่ต้องพูดกันเยอะตัวเลขมันบอกเราอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเราเห็นว่าการแข่งขันเนี่ยจัดครั้งหนึ่งรางวัลมันเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าเกมนี้เยอะมากครับเยอะมากจริงป๋ามากครับพี่แซคพี่เคครับรู้ไหมครับว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ชมแล้วเนี่ยที่มาบอกเรื่องเงินรางวัลหรือเรื่องทัวร์นาเมนต์นั่นเนี่ยจริงๆแล้วทางพี่เฟรมเนี่ยก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับพี่เฟรมมีอะไรมาฝากมาบอกมั้งครับวันนี้เซอร์ไพรส์ของพี่ผมไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ผมกลายเป็นเล็กไปเลยเจออันนี้เข้าไปคือแบบโอ้โหเอาสักหน่อยพี่เอาสักหน่อยครับใช้คำว่าเร็วๆนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ได้รับปากว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะต้องดูความว่างของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันเสนอมาเลยนะครับว่าอยากให้สตรีมเมอร์คนไหนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนี้บ้างขอเอาคนที่แบบดึงตัวไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปให้ผมพอมีแบบคอนเนคชันในการติดต่อประมาณนึงที่ผ่านมาเราจัดแข่งกันเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีจริงจังแล้วใช่ไหมระหว่างนี้มันควรจะมีอะไรที่มันผ่อนคลายบ้างก็คือเอาสตรีมเมอร์นะครับเหล่าบรรดายูทูบเบอร์เนี่ยมาจัดอีเวนต์กันแบบเจอกันแบบ10ต่อ10นะครับแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยไม่ได้การแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตายกันนะมานับแต้มมาสวดพิธีจุดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเป็นเราคิดกติกาแบบหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันเป็นกติกาที่เขาไม่ได้ใช้กันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะสร้างความสนุกสนานให้มันได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นการโปรโมทตัวเกมทางอ้อมด้วยแล้วก็ให้เหล่าบรรดาเพื่อนๆเนี่ยได้รู้ด้วยว่าสตรีมเมอร์ท่านไหนที่สนใจแล้วก็ยังเล่นเกมนี้อยู่บ้างประมาณนี้ก็โปรเจกต์นี้เดี๋ยวจะรันโดยผมนะฮะแล้วก็จะมีคุณสตาร์ดิวตูนแล้วก็จะมีทางด้านของลาปิสลาซูริก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะทำให้คอมมูได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งต้องบอกครับว่าทุกคนที่มากิจกรรมนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับทุกคนจะทำกันด้วยใจแล้วก็จะได้พัฒนาไปด้วยกันแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยครับเข้ามารับชมอนาคตที่มันจะเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็หวังว่าจะสนุกกันครับประมาณนี้ครับเราจะได้เห็น e-sport ดีๆเกิดขึ้นอีกพี่เฟรมค่ะฝากถึงน้องๆทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยที่เขากำลังจัดทำทีมแข่งหน่อยได้ไหมคะว่าควรจะเตรียมตัวยังไงอะไรยังไงสำหรับใครที่พัฒนาฝีมือมาถึงระดับหนึ่งแล้วอยากลองแข่งแล้วนะครับผมอยากให้ซ้อมเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนไม่เคยซ้อมเลยอันนี้พูดในฐานะที่แบบว่าก็เคยลงแข่งด้วยแล้วก็เป็นนักพากย์ด้วยนะครับความตื่นเต้นน่ากลัวมากครับน่ากลัวกว่าศัตรูอีกการที่เวลาเราจะลงแข่งครั้งแรกเนี่ยครับมันล้นไปหมดเลยครับโอ้ยโดนถ่ายทอดสดโอ้ยมีคนพากย์ด้วยโอ้ยมีคนคอมเมนต์กดดันด้วยนะครับมันล้นไปหมดมือไม้สั่นไปหมดครับมันเกิดขึ้นกับทุกๆคนที่ไม่เคยขึ้นไปบนเวทีนะครับต่อให้เล่นอยู่บ้านก็เหมือนกันแต่รู้ว่าเนี่ยคือการกำลังแข่งขันเนี่ยมันทำให้ตื่นเต้นและกดดันครับหลักๆก็คือซ้อมเยอะๆพยายามแอคทีฟตัวเองเยอะๆนะครับว่าเราต้องมีความมั่นใจในการเล่นมิฉะนั้นแล้วเนี่ยสนามแรกมันจะตื่นสนามแล้วทำออกมาไม่ดีอันนี้คือปัญหาข้อที่1นะครับที่จะเตือนปัญหาข้อที่2ครับแพ้แล้วทีมแตกอันนี้ก็ไม่เอาฮะหลายคนเนี่ยแตกคอกันหนักมากถึงขั้นแบบแยกย้ายกันไปเลยมีปัญหากันไปเลยเพราะว่าการแข่งขันอย่าลืมครับว่าก่อนที่เราจะมาแข่งเนี่ยเรามี mindset แบบไหนมีวิธีคิดแบบไหนเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนเราอยู่ดีผมไม่อยากให้ทุกการจบแข่งขันทัวร์นาเมนต์เนี่ยทีมแตกทะเลาะกันแล้วก็กลายเป็นว่ามองหน้ากันไม่ติดไปเลยการย้ายทีมไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับมันมีการที่เราจะพัฒนาตัวเองไปก้าวที่ดีขึ้นแต่ผมไม่อยากให้จุดจบอ่ะมันคือการทะเลาะถ้าจะแยกก็แยกออกมาดีๆอันนี้คือข้อที่2ที่เตือนนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับอย่าเล่นเหมือนเวลาเราเล่นปกติหลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเล่นเก่งแล้วในหลายๆเกมแต่ว่าคนที่แรงเยอะแต้มสูงหรือว่าเก่ง ในเกมอะครับมันไม่ได้เก่งในการแข่งขันนะครับคนที่เก่งในการแข่งขันคือคนที่เล่นไม่เหมือนเวลาที่ลงแรงหรือเล่นตามปกติแล้วเก่งอะมันต่างกันมากอันนี้เป็นวิธีคิดของโปรเพลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้ว่าหลายเกมทำไมชอบมีโค้ชคีย์บอร์ดไปพิมพ์ว่าเลือกตัวนั้นมาทำไมเล่นตัวนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้นั่นแหละครับเพราะถ้าเขาคิดเหมือนคุณอะเขาจะเป็นโปรเพลเยอร์ไม่ได้การที่เขาทำอะไรประหลาดแบบเรางงว่าเขาทำสิ่งนี้ทำไมวะนั่นแหละครับบางครั้งอะอาจจะเป็นข้อผิดพลาดแต่บางครั้งน่ะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาคิดมากกว่าเราไปก้าวหนึ่งแล้วแต่เราแค่มองไม่ออกเท่านั้นเองว่าเขาพยายามจะทำอะไรอันนี้ก็เลยฝากไว้3ข้อสำหรับคนที่จะลงแข่งครับขอพี่เฟรมพูดแบบนี้ก็บอกกติกาคร่าวๆไว้ก่อนแล้วกันเผื่อว่าใครตอนนี้จะได้ไปฝึกไปเล่นอะไรแบบนี้ดูนะก็คือสำหรับการแข่งขันครั้งนี้พี่ตั้งใจว่าแล้วก็ทีมงานบางคนก็ตั้งใจว่านะครับเท่าที่คุยกันก็คือจะไม่ให้ใช้ตัวละครซ้ำแล้วก็เปิร์กไม่ซ้ำด้วยครับผมตัวละครไม่ซ้ำเปิร์กไม่ซ้ำนะฮะโอ้โหสุดยอดครับดีฮะถือว่าจะได้เห็นอะไรใหม่ๆฮะก็ให้คอยติดตามทาง Facebook แฟนเพจอีกทีหนึ่งครับว่าเรากติการายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสุดท้ายแล้วครับพี่เฟรมครับอยากให้พี่เฟรมฝากผลงานช่องทางการติดตามติดต่อบ้านพี่อยู่ไหนกินข้าวกับอะไรครับฝากหมดเลยครับพี่ครับช่วงนี้ก็กินส้มตำบางทีก็ยำมาม่าครับส่งอะไรมาครับเนี่ยฝากสำหรับปิงคายอาร์ด้วยนะครับหลักๆก็ตอนนี้ทางเบื้องหน้าก็จะเป็นแค่การพากย์เกมละครับก็เร็วๆนี้ก็จะมีผลงานพากย์นะครับหลายๆเกมเลยแล้วก็ฝากชาแนลนะครับสำหรับใครที่แบบว่าชอบดูพวกสารคดีหรือแบบดึกๆไม่มีอะไรดูอยากฟังอะไรแล้วนอนหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากชาแนลเรื่องมันมีอยู่ว่าด้วยนะครับทาง YouTube ครับเซิร์ชไปก็เจอเลยเป็นโลโก้ลูกโลกสีเหลืองนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมแมนนี่แบล็กและน้องเหมียวไปแล้วนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทำความเคารพขอบคุณครับไปหาเอฟเฟกต์มาด้วยโอเคทุกคนเลยครับขอบคุณ